เนื้อหอมมากๆนะเนคื้ะออหย่างอมณเดชน์ตอนนี้เดินสายขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่อ๋อมันจะไปบ่นเหมือนด้วกยัควนามเนื้อหอมยังไงมีเว็บหนึ่งนะคะเนื้อไปหอมเขยัีงยไงนข่าวประมาณบอกว่าณเดชน์เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุบ้าบอเนื้อหอมตอนไหนอย่คืางอเนนื้ีอ้หอมเนี่ยหมายถึงว่าผีจะมาเอาไปโอ้พวกก่อนแต่งงานพวกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานมีโอกาสได้เจอณเดชน์นะคะต้องถามเรื่องนี้หน่อยไปแก้เคล็ดไปสะเดาะเคราะห์ให้หรือเปล่าดูดิเขาไปบอกว่าณเดชน์เสียชีวิตแล้วคุยกับเจ้าของเว็บเลยค่ะอันนี้ต้องเอาเรื่เอองาเรืค่อ่งะเลยนะอย่างนี้คือแบบหมิ่นเลยนะใช่นะคะอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เดินสายขอเข้ามาไปถึงไหนแล้วตื่นเต้นไหมเพราะว่าใกล้วันบวชเข้าไปทุกทีเดือนธันวาคมณเดชน์ก็บอกอยู่เขายังอยู่เขายังไม่ตายเขาจะไปบวชเฉยๆแล้วก็ดูรู้มาว่าสร้างใครอะไรจะแบถบืนีอ้หมนะอนเนาะว่าท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยผมก็จะจัดเวลาแล้วก็ตารางที่จะไปทําการขอเข้ามานะครับผมแต่บางส่วนที่ผมไม่สามารถที่จะไปได้หรือว่าติดภารกิจอะไรจริงๆเนี่ยครับก็ขออภัยด้วยแล้วก็จะขออนุญาตส่งเป็นเรื่องการ์ดครับผมการ์ดให้แล้วกันครับผมที่ขอนแก่นเนี่ยครบหมดแล้วครับก็เรียกได้ว่าขอเข้ามาจนสบายใจละอะไรเงี้ยครับผมตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นครับเตรียมพร้อมไว้แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกโล่งๆอะไรช่วงนี้ก็แบบค่อนข้างที่จะสบายอะไรทุกอย่างมันสบายใจหมดนะครับผมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงจะไปถือศีลซะหน่อยอะไรเงี้ยสัก2-3 คืนประมาณเนี้ยครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานอีกทีแล้วก็หลังจากเสร็จงานที่27ก็คงจะเข้าวัดเลยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพจเหรออันนี้ไม่ทราบเพิ่งรู้เมื่อกี้ครับผมแต่จริงๆก็มีเยอะนะข่าวที่แบบว่าผมเสียชีวิตบ้างผมอะไรเงี้ยบ้างนะโดยส่วนตัวก็จริงๆมันก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ดีคนอื่นจะเข้าใจผิดไปเพราะว่าเป็นในบางคนเขาเรียกว่าคนเสพสื่อมีหลายระดับความคิดอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เวลาจะใช้สื่อใช้อะไรก็ขอให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่ากับตัวของคุณเองแล้วก็คนอื่นด้วยกันไม่ตกใจแต่ก็มีบ่อยๆก็ไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีบ่อยจนเกินไปมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรครับผมใช่เขาคงอยากให้ผมสะเดาะเคราะห์ก่อนนะขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าเขียนว่าผมเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นการแบบต่อชีวิตหรือเปล่าก็เหมือนหลายคนก็ต้องฝันว่าเสียชีวิตก็จะเป็นการแบบบวกผมเองก็ไม่ทราบตรงจุดประสงค์ที่เขาลงไปตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ฟ้องร้องได้ไหมประเด็นอย่างนี้ได้สิถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ต้องมีที่มาที่ไปถูกต้องเจ้าของเว็บไซต์อยู่ที่ว่าณเดชน์เขาจะเอาเรื่องเปล่าดูแบร์เขาก็ไม่เอาเรื่องหรอกเขาไม่เอาเรื่องหรอกแต่ถ้าบ่อยๆมาก็ไม่แน่นะบางทีเราจะเขียนอะไรก็ต้องนึกถึงสักนิดนึงกินน้ำ ไปเรื่องของน้องสาวคนสนิทของคุณณเดชน์น้องยาย่าแอบเมื่อวานมาด้วยกันนะมางานอีเวนต์ด้วยกันแต่เขาแยกสัมภาษณ์ไงครับไปเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องในใจบุญสุนทานที่ต้องยกให้ยาย่าเจ้าตัวตอนนี้กำลังทำโครงการสร้างตึกเรียนให้น้องๆบนดอยโอ้ยดีอ่ะน่ารักให้เจ้าตัวนะคะเปิดบัญชีให้แฟนคลับนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนตั้งแต่ช่วงวันเกิดของน้องที่ผ่านมาไม่รู้ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าถึงไหนแล้วส่วนอีกประเด็นนึงนะคะจะถามต่อก็คือเหมือนแบบน้องย่าเคยได้สัมภาษณ์ประมาณว่าน้อยใจคนสนใจแต่ข่าวแย่ๆนะแต่ไงงานนี้แบบย่าก็ทำหน้างงสวยว่าเอ๊ะย่าเคยออกอาการน้อยอกน้อยใจด้วยหรอไม่ถามนะคะเมื่อวานงานปัจจุบันคนก็สนใจแต่ข่าวแย่ๆจริงๆแหละน้องพูดก็มีเหตุผลใช่คือพูดเหรอคะความหมายของย่าคือหนูว่าหนูไม่ได้พูดนะแป๊บนึงนะคะคือจริงๆเราอาจจะทำความดีหลายๆอย่างแต่ว่าบางทีมันจะมีบุคคลน้อยๆค่ะที่จะสังเกตสิ่งที่เราทำที่ไม่ดีเยอะค่ะแล้วก็จะมาทำให้มันเป็นประเด็นได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูไม่ซีเรียสนะเพราะว่าคนเราต้องทำผิดทำถูกใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีใจเลยคือแบบที่บอกว่าคนสนใจเรื่องแบบของขาวมากกว่าไม่ค่ะไม่เลยค่ะมันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็จริงๆเท่าที่ผ่านมาหนูก็รู้สึกว่าคนก็สนใจสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยคนก็ให้ความสนใจเยอะไม่ใช่แค่ข่าวที่ไม่ดีเฉยๆยังเห็นว่ามีทำที่เด็กคนดอยไม่ทำอะไรมาคือจริงๆเป็นกิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เก็บเงินอยู่ก็จะไปสร้างตึกอเนกประสงค์อีกหนึ่งตึกค่ะเพราะว่าน้องๆเขาต้องเดินทางจากบ้านบางวัน3ชั่วโมงบางวันฝนตกเราไม่มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสร้างตึกขึ้นมาใหม่เพราะว่าตอนนี้นักเรียนเยอะเกินไปที่เขาจะรับรองได้
ีหน้าค่ะจะไปทำค่ะก็คือทำประกันต่อเติมอยู่เรื่อยๆไปทำเรื่อยๆยังค่ะยังเก็บเงินอยู่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีรายละเอียดใน Instagram หนูค่ะถ้าใครอยากร่วมบริจาคถ้าเงินครบเมื่อไหร่ก็จะไปทำตอนนี้ยอดบริจาคเยอะยังคะก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ครบค่ะก็ต้องการเยอะอยู่ค่ะล้านกว่าบาทค่ะเพราะว่าตึกมัน2ชั้นแต่ว่าถ้าถึงกำหนดว่าต้องไปแล้วจริงๆแล้วเงินไม่ครบเดี๋ยวหนูเติมเงินเองค่ะเพราะตอนนี้นักเรียนเยอะมากจนคุณครูไม่มีที่จะสอนแล้วกล่องได้ช่วงนี้ก็